ลังได้หมดแล้วครับเนี่ยลังที่สองก็น่าจะไม่เหลือครับผมตอนนี้กำลังไฟกำลังหุ่มหนักมากเลยครับในลังที่สองครับเนี่ยผมลังที่สามก็กำลังจะลามไปด้วยเพราะว่าลมมันแรงครับเนี่ยหลวงพี่เนี่ยไปรับกิจนิมนต์งานศพตรวจศพเสร็จก็กลับวัดแต่กลับมาปรากฏไฟไหม้กุฏิฮะแล้วลามวอดทั้งหมด4หลังติดกันหลวงพี่วัย30ปีตกใจตัวสั่นแทบจะเป็นลมทำศพก็เดินมาถึงทางครึ่งทางก็เห็นไฟไหม้ในกุฏิแล้วครับได้ยินเสียงระเบิดไหมฮะจ้ะได้ยินเสียงระเบิดเลยไหมฮะยังไม่มีจ้ะก็คือวิ่งมาก็เอาน้ำในคุเราไปสาดแล้วก็จะดับแล้วแต่ลมมาพอดีลมพัดเข้าหน้าต่างมาก็ขึ้นหลังคาเลยพอตั้งสติได้ถึงจะเริ่มให้ข้อมูลได้นะครับว่าไอตอนกลับมาถึงจากงานนิมนต์สวดศพเนี่ยเจอภาพอะไรตรงหน้าแต่ว่าก่อนหน้านี้เห็นไหมโยมถึงขั้นต้องไปช่วยกันผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญเพราะว่าต่อให้เป็นพระก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้พระณัฐวุฒิโอรสรำอายุ30ปีเป็นพระลูกวัดอยู่วัดบ้านหนองมะเขือตำบลสะแกโปรงอำเภอเมืองนะครับตอนเล่าไปน้ำตายังคลออยู่เลยเสียงเนี่ยสั่นเลยนะครับบอกว่าไอตอนเกิดเหตุเนี่ยไม่มีพระอยู่ที่วัดเลยเพราะว่าขนกันไปสวดงานศพในหมู่บ้านหมดขากลับมามันมืดไงมันถึงได้เห็นแต่ไกลเลยนะว่าไฟมันลุกขึ้นไหม้กุฏิตอนนั้นก็รีบคว้าถังน้ำเอามาสาดดับไฟส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะไฟลัดวงจรแหละเพราะกุฏิก็เก่ามากแล้วนะครับตอนนั้นน่ะพระท่านบอกว่าตกใจจนเกือบจะเป็นลมเลยชาวบ้านมาดูเหตุการณ์ต้องช่วยกันพยุงตัวพระณัฐวุฒิเนี่ยมานั่งพักก่อนอ่ะเอาพัดมาช่วยพัดไล่อากาศหน่อยนะฮะแล้วก็เอายาดมให้ดมด้วยแต่ชาวบ้านน่ะหวังดีบอกประเพณีดั้งเดิมน่ะคือคนขวัญหนีอ่ะต้องเรียกขวัญก็เลยเอาสายสินมาผูกข้อมือเรียกขวัญให้ชาวบ้านก็ตกใจไม่แพ้พระนะครับแล้วตอนที่ผูกข้อไม้ข้อมือให้เนี่ยก็มีการแตะตัวยอมรับและมีการแตะตัวซึ่งก็ไม่ถูกหรอกแต่เดี๋ยวก็ไปปรงอาบัติเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับคุณผู้ชมไฟเนี่ยลุกไหม้กุฏิอย่างรุนแรงต้องระดมรถดับเพลิงมากกว่า6คันช่วยกันฉีดสกัดเพลิงนะครับแต่ว่ากว่าจะดับได้ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะในช่วงเกิดเหตุเนี่ยลมแรงครับแล้วมันพัดจนไฟลามไปติดกุฏิข้างๆอยู่ติดกันสุดท้ายใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงควบคุมเพลิงเอาไว้แต่ไฟก็เผาวอดไปทั้งหมด4กุฏิด้วยกันนะครับขณะที่คุณกิตนาอุไรรำผู้ใหญ่บ้านบอกว่าวัดนี้มีพระอยู่7รูปเท่านั้นเองแล้วกุฏิหลังที่ไหม้เนี่ยสร้างมาประมาณ13ปีกว่าๆแล้วสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบวกกับสภาพอากาศที่มันร้อนอบอ้าวฮะช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องให้ตำรวจเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาช่วยตรวจสอบแล้วก็ระบุสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยข้อดีที่สุดก็คือไม่มีพระในวัดรูปใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้